ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกคนนะครับกลับมาพบกับโพลี่เช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ทาง Compuas เนี่ยได้ทำการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาโดยเมนหลักๆของการอัปแพทครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเนิร์ฟตัวระบำกงจักรทุกธาตุเลยแต่ว่าตัวจักรไฟเนี่ยจะโดนเนิร์ฟเยอะที่สุดนะครับเราก็มีการบัฟตัวจักรแสงขึ้นมาให้สามารถทำดาเมจได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและอย่างต่อไปทางคอมทูอัสก็ได้ทำการอัปเดตมอนสเตอร์ใหม่เข้ามาถึง2ตัวก็คือกากอยแล้วก็โจมปีศาจนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมที่จะฉลองแพทใหม่นั่นเองนะครับก็ดูได้ที่ประกาศเกมตรงนี้โดยมีกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือกิจกรรมเช็คอินพิเศษ7วันฉลองอัปเดตใหม่ก็คือให้เราแค่เข้ามาเช็คอินเล่นทุกวันเงี้ยเราก็จะได้ของรางวัลไปเลยก็จะมีไฟฟ้า100มีสกอร์ส้ม1ม้วนมานา 500,000 เป็นโบมอน4ดาวเลเวลแม็กหินแปลงร่าง100เม็ดซึ่งหินแปลงร่างเนี่ยเรากว่าจะได้แบบกว่าเราจะฟาร์มให้มันตกมา100เม็ดเนี่ยมันใช้เวลามากเลยนะครับแล้วก็วันที่6ก็จะเป็นคำทีเวทมนต์หรือว่าสกอร์ส้ม2ใบและวันที่7ก็จะเป็นสกอร์แสงมืด1ใบนั่นเองนะครับทีนี้คอมทูอัสเนี่ยยังใจดีอีกถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ซื้อคอร์สของจากบูมที่เป็นคอร์สชุดว่ายน้ำที่มาขายล่าสุดคอมทูอัสก็จะคืนหินแปลงร่างให้ด้วยนะครับเป็นจำนวน200ชิ้นนะครับคราวนี้กิจกรรมที่2แน่นอนว่าทางคอมทูอัสเนี่ยเนิร์ฟตัวที่คนใช้เยอะมากๆก็คือชายหน้าหรือจักรไฟทางคอมทูอัสก็ยังใจดีอีกก็ยังจัดกิจกรรมพิเศษถอดรูนฟรีให้ก็เป็นวันที่28 29 30 31หนึ่งก็คือให้เราถอดฟรีเนี่ย5วันเต็มๆเลยนะครับก็เราก็แบบใครที่อยากจะย้ายรูนหรืออะไรก็มาสามารถจัดฟรีได้ในช่วงกิจกรรมนี้นะครับและกิจกรรมที่3ในเมื่อแพทประกาศบัฟจับแสงไปแล้วคอมทูอัสก็ใจดีอีกก็ประกาศโถงฮีโร่จับแสงมาให้เราได้ฟาร์มกันเป็นอีกจำนวน5ตัวนะครับซึ่งโถงฮีโร่ของดันจากแสงเนี่ยก็จะมาในวันที่30เวลาเที่ยงหรือว่า11โมงของเวลาไทยนะครับถึงวันที่1โอเคก็มีประมาณนี้มีกิจกรรมล็อกอินมีถอดรูนฟรีแล้วก็โถงฮีโร่จากแสงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของวันนี้กันนะครับก็คือเจ้าเดวาหรือนักระบำกงจักรแสงโดยตัวของเดวาเนี่ยเมื่อเวกอะไรเรียบร้อยแล้วทำเลเวล40ก็จะมีสเตตัสเป็น HP 9555พลังโจมตี725พลังป้องกัน615แล้วก็ความเร็ว103แล้วก็เป็นมอนสเตอร์ประเภทสายโจมตีนะครับคราวนี้มาดูสกิลกันสกิลที่1 Crescent Moon Slash สกิลเนี้ยจะเป็นการออกไปโจมตีศัตรู2ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีเลือดต่ำลงความเสียหายที่โดนก็จะแรงมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามีบูมแมลงอยู่ในทีมเนี่ยตัวบูมแมลงก็จะวิ่งออกไปตีด้วยก็เป็นผู้จากบูมเหมือนปกตินะครับแล้วสกิลนี้ถ้าเกิดว่าอัพสกิลจนเต็มทั้ง5เลเวลก็จะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนั่นเองต่อไปสกิลที่2ชาครามครัชสกิลเนี่ยจะเหมือนชายหน้าหรือจักรไฟนั่นเองนะครับก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยชาคราม2ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูติดมึนงงเป็นเวลา1ตาแล้วสกิลนี้ถ้าเกิดว่าอัพเต็มเนี่ยโอกาสติดสตันก็จะเป็น 40% นะครับเราก็คูลดาวน์ก็จะลดลงเหลือ3เทิร์นด้วยค
คราวนี้เรามาดูสกิลที่3ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเรว่านะครับ Silver Chakram เป็นสกิลแพสซีฟในคำอธิบายของสกิลเนี่ยเขียนว่าทุกครั้งที่โจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนกับแม็ก HP ของศัตรูเอาวรรคนี้ก่อนวรรคเนี่ยหมายความว่าความเสียหายของเดวาเนี่ยก็จะแรงขึ้นยิ่งแม็ก HP ของศัตรูเยอะเท่าไหร่ก็จะโดนแรงขึ้นไปด้วยเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าตามคอนเทนต์ PV ต่างๆเนี่ยพวกบอสเนี่ยเลือดมันก็จะมีแบบสูงอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตีแรงด้วยแล้วก็ยังมีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องหรือว่าพิษเป็นเวลา1เทิร์นแล้วเท่านั้นยังไม่พอถ้าหากว่ามีบูมแมลงเนี่ยออกไปตีด้วยตัวบูมที่ออกไปตีด้วยเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนกับแม็ก HP ของเป้าหมายด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นผมเอาจากแสงวิ่งออกไปตีแล้วมีบูมน้ำออกมาตีด้วยตัวบูมน้ำเนี่ยก็จะตีแรงตามเลือดเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทำให้สามารถเบิร์สดาเมจเข้าหาบอสได้เร็วมากและสุดท้ายคือสกิลลีดเดอร์เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้พรรคพวกหรือว่าสปีดนั่นเองในดันเจียนนะครับ 24% และโบนัสการปลุกก็คือสกิลลีดเดอร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเดวานะครับคราวนี้เมื่ออ่านสกิลแล้วเนี่ยมันตีแรงตามเลือดของเป้าหมายใช่ไหมเราก็ควรจะทำรูนให้มันตีแรงๆใช่ไหมเพราะว่าดูจากสกิลเนี่ยมันเป็นสายโจมตีแน่นอนแหละสามารถเอาไปเบิร์ดบอสเอาไปเบิร์ดเป้าหมายต่างๆได้เร็วมากเพราะฉะนั้นรูนชุดที่ผมเลือกมาใส่เนี่ยก็จะเป็นเวลเลนกับรีเวนนะครับโดยช่อง2ใส่เป็น Attack ช่อง4 Crit Damage ช่อง6 Attack นะครับก็คือเล่นเป็นสายดาเมจเต็มตัวเลยเอาไว้ลงดันเจียนแล้วก็ช่อง1ช่อง3ช่อง5ก็จะเป็นประมาณนี้จะเห็นว่าผมยังไม่ได้เสริมออปชันอะไรมากมายเราจะได้สเตตัสออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็ Attack บวกหลัง 1,400สปีดก็ยังน้อยไปหน่อยก็เดี๋ยวจะต้องอัพเพิ่มที่หลังคลีเรทยังได้แค่68ก็อันนี้ก็ต้องเพิ่มเช่นเดียวกันส่วนคลีดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่ก็ได้มาที่164นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในดันเจียนเนี่ยเดว่าสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งดันเจียนที่ผมเทสมาแล้วเนี่ยก็คือดันมังกรกับดันเนโครโพลิสนั่นเองซึ่งผมก็ได้ทำการปรับทีมฟาร์มของผมเนี่ยมาเป็นทีมนี้ทั้งดันมังกรแล้วก็ดันเนโครโพลิสเลยนะครับโดยทีมเนี่ยคอมโบก็คือให้ใช้หน้าหรือว่าจากไฟเนี่ยออกไปเปิดก่อนเป็นตัวแรกเพื่อทำก่อแตกแล้วก็ให้ราออกออกเป็นตัวที่2เพื่อทำการเก็บกวาดตามเวฟที่เหลือนะครับส่วน3ตัวที่เหลือก็คือซาบีน่าหรือว่าบูมแมลงน้ำเดว่าหรือว่าจากแสงแล้วก็ทาเลียหรือว่าจากน้ำนะครับให้ออกเป็นลำดับที่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่รูนของเราเลยนะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้หน้ากับราออกออกก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเรียงสปีดของ2ดันเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าดันมังกรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าทีมนี้สามารถเบิร์ดดาเมจใส่ทั้งบอสห้องที่2แล้วก็บอสห้องที่บอสตัวสุดท้ายเนี่ยได้เร็วมากโดยเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40วินาทีถึง50วินาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เร็วมาก
ซึ่งรอบนี้ผมจบได้ในเวลา38วินาทีเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูของฝั่งดันเมโทรโพลิสกันซึ่งการเรียงสปีดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเรียงตามนี้เหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าแป๊บเดียวเนี่ยบอสห้องกลางก็ตายแล้วนะครับโอเคมาถึงเวทที่3ก็ให้อิงไฟทำการเจ็บกว่าเช่นเดิมมาถึงห้องบอสนะครับจะเห็นว่าเดว่าเนี่ยสามารถทำการแจกพิษเข้าหาบอสได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถช่วยทำดาเมจได้สแต็กละถึง 5% ของเลือดบอสเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดันเนโครโพลิสก็เป็นทีมสปีดรันทีมใหม่ของผมที่ทำการปรับมาใหม่แล้วก็เอามาฟาร์มทั้งดันมังกรแล้วก็ดันเนโครโพลิสเลยนะครับแน่นอนว่าในดันเนโครโพลิสก็จะอยู่ที่45วินาทีถึง55วินาทีนะครับโอเคสำหรับคนที่มีก็ลองเอาไปปั้นดูได้นะครับสำหรับคนที่แบบมีทั้งตัวจากไฟตัวบูมน้ำตัวจากน้ำอยู่แล้วก็ลองทำจากแสงมาเพิ่มดูนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเอาไปฟาร์มดันเจียนได้เร็วมากๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนสามารถใช้ที่ไหนได้อีกไหมก็จะเป็นพวกริปเลตโดยเฉพาะตัวหนอนมืดเนี่ยจะสามารถใช้ได้ดีเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอไปเทสให้มันละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันก็ลองเอาไปปั้นดูเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เอามาแจกแล้วก็สามารถเอาไปปั้นใช้งานได้จริงเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบผลงานก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ